กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาสอนรับหน้ากากไฟแบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้หน้ากากไฟนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากรู้ในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากรู้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้หน้ากากไฟต้องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมหน้ากากไฟนะครับก็คือจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราอีกแล้วนะครับและกลับมาครั้งนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ได้กลับมาแค่หน้ากากไฟเท่านั้นนะครับเพราะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับเนาะก็ถือว่ากลับมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมหรือว่าชุดต่างๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอยากเห็นนะครับเนาะว่ากิจกรรมใหม่ๆที่จะกลับมามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมใหม่ๆที่จะกลับมานะครับก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายกิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะกลับมานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าแต่ละกิจกรรมนะครับเนาะก็ถือว่าน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับอยากได้ของฟรีคลิปนี้มีการแจกเพชรแบบฟรีด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลย150บาทนะครับเนาะหรือว่า500กว่าเพชรบัตรกาลีน่านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนและกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีทางด้านของชุดที่แบบว่าเคยอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟทั้งหมดนะครับเนาะมีท่าทางทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสกินปืนทั้งหมดนะครับและมีชุดจ็อกเกอร์ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีหน้ากากไฟด้วยนะครับทุกคนสังเกตหรือเปล่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นการแบบว่าหมุนสปินไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็มี5สปินนะครับแล้วก็1สปินนะครับ5สปินอยู่ที่569นะครับเนาะ1สปินอยู่ที่69เพชรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหมุนยังไงก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ไม่มีเกลือนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าหมุนยังไงก็ได้แน่นอนนะครับก็มีท่าทางสกินปืนแล้วก็ซูจิยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีหลายช้อยให้เราเลือกสุ่มนะครับอยากสุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าสุ่มช้อยสุดท้ายนะครับเนาะจะมีทางด้านของท่าทางซุดแล้วก็สกินปืนไอวอร์นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นช้อยสุดท้ายนะครับที่แบบว่าให้เราเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราอยากสุ่มแยกก็ได้นะครับเนาะก็คือสุ่มแยกก็ประมาณแบบว่าอยากสุ่มซุดก็ได้แต่ซุดอยากสุ่มท่าทางก็ได้แต่ท่าทางอยากสุ่มสกินปืนก็ได้แต่สกินปืนอยากสุ่มไอวอร์ก็ได้ไอวอร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่แนะนำนะครับก็คือถ้าเราไม่มีของอะไรเลยนะครับแนะนำเป็นช้อยสุดท้ายดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้มั่วไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มีของเกลือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีของเกลือนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับว่าของเกลือในนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าของเกลือเยอะมากๆเลยนะครับและก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของหน้ากากไฟด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจริงแน่นอนนะครับเนาะสำหรับหน้ากากไฟนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหน้ากากไฟตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าท่าทางก็มีอะไรก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับเนาะเพราะว่าจุดนี้นะครับทุกคนก็คือเราสามารถนะครับเนาะแบบว่าสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเพียงแค่เรามีเพชรก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับในนี้มีสุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูละกันนะครับเพราะว่าเพชรตอนนี้พี่เหลือ 1,800 เพชรนะครับมาดูละกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสกินปืนก็มีถาวรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับในนี้จะไม่มีของเป็นวันนะครับเนาะถ้าได้ก็คือจะได้ถาวรเลยนะครับทุกคนก็ถือว่ากิจกรรมโคตรดีน่าเล่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมน่าเล่นมากนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนสามารถเล่นได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะตอนนี้พี่ก็สุ่มออกมาก็ได้ชุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นชุดประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่
่ขอบอกเลยนะครับโนวายังไงก็ได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับซุดนะครับด้วยคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดต่อเลยแล้วกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุ่มทีละ25เพชรไม่คุ้มนะครับพี่แนะนำให้สุ่มทีละ119เพชรนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้เยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะตอนนี้เพชรพี่เหลือ 1,500 เพชรนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้ในส่วนของตรงนี้มานะครับก็เป็นทางด้านของหน้ากากนะครับเนาะแล้วก็เวลาเราสุ่มไปนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละซอยนะครับราคาเพชรจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็มีลูกเล่นหรือว่ามีเหลี่ยมอีกแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหาเหลี่ยมได้ตลอดนะครับสำหรับเกมฟรีไฟนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นสุ่มซอยสุดท้ายนะครับสุ่มซอยสุดท้ายมีเกลือเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราไปสุ่มซอยบนๆนะครับเนาะมันจะไม่มีเกลือนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับเนาะเราเปลี่ยนมาสลับสุ่มตัวนี้บ้างนะครับทุกคนก็29เพชรนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะจัดได้หรือเปล่าโอ้โหได้ในส่วนของกระทะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเรามาสุ่มแบบนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้เยอะมากนะครับและไม่มีเกลือด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสกินปืน69นะครับเนาะเรียบร้อยนะครับก็ได้ในส่วนของ M14 มานะครับก็จะเป็นประมาณนึงครับสุดนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับมาดูจะได้สุดอะไรโอ้โหได้กองไฟนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าช้อยสุดท้ายไม่น่าสุ่มเลยนะครับทุกคนตอนแรกพี่ก็บอกว่าน่าสุ่มอยู่นะครับหลังๆมันเริ่มไม่น่าสุ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมาผ่านเพจเราอีกแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าหลายคนยังไม่มีซุดนะครับแนะนำเป็นช้อยตัวแรกดีกว่านะครับเพราะว่าช้อยตัวแรกนะครับจะเป็นทางด้านของแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่ารายการที่พี่ได้มานะครับก็ถือว่ามีตะเกือทั้งนั้นเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าของดียังไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของซุดนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันโอ้โหพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอุตสาห์ที่เผลอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าที่เผลอก็ไม่รอดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาออกง่ายอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เพชรพี่ก็จะหมดแล้วนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ถามว่ามีโอกาสเข้าไทยหรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีโอกาสเข้าไทยและจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนวาอย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีหน้ากากไฟด้วยนะครับและจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของหน้ากากไฟนะครับก็จะได้แน่นอน 100% นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมีหน้ากากไฟมีสกินปืนมีไอวอลมีท่าทางนะครับเนาะก็ถือว่ามาครบเช็ดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าใช้งบน้อยนะครับแนะนำกิจกรรมตัวนี้ละกันนะครับถ้าเราไปสุ่มซุดนะครับเนาะก็ถือว่าจะย่ายเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่แยกมาสุ่มรวมนะครับก็เลยแบบว่ามีของเกลือเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ดูละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ของฟรีพี่ก็รีวิวไปเยอะแล้วนะครับรีวิวกิจกรรมสายเติมบ้างนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับเนาะจะดูหรือไม่ดูพี่ก็จะลงนะครับเพราะว่าได้ทำมาแล้วนะครับทุกคนหรือว่าได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนมากเป็นกิจกรรมสายเติมคนจะไม่ชอบดูเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ดูคลิปไม่จบด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับอยากได้เพชรฟรีก็คือคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจทำการแจกเพชรให้ฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปวันนี้มีเซอร์ไพรส์สำหรับตอนเย็นนะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย